สวัสดีครับผมBike Night Shopมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเข้าใหม่แล้วนะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับBike Night Shopนะครับผม Z 400ตัวคงเขียวสวยเลยใครหาดูใครหาอยู่นะลองมาดูนะครับผมBike Night Shopเข้าแล้วคันนี้เลขไม่อาจจะเยอะหน่อยแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับกิ๊บๆเลยกิ๊บๆเลยนะสภาพคันนี้เน้นเดิมทั้งคันนะยางหน้าเนี่ยยังเป็นยางเดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เป็นไรฮะBike Night Shopเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นนะครับเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นเลยนะครับผมบอกก่อนนะคันนี้จะเป็น Kawasaki Z 400ตัวธรรมดานะครับผมจดปี20เลยนะจดปี20เลยออกใหม่ 200,000 นะครับไม่ได้ช็อปขายแค่ 99,000 บาทหั่นไปเลย 50% นะครับผมสภาพแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคนะคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่แค่ 4,000 บาทนะดาวน์ 20% ออกรถแค่ 4,000 บาทผ่อน 2,500 5ปี 2,900 4ปีถูกมากนะเรามาดูรอบคันกันนะครับผมมาไฟหน้าสวยๆนะไฟเลี้ยวแต่งมาแล้วนะครับไฟเลี้ยวใครใช้ตัวธรรมดาจะรู้ว่าไฟเลี้ยวมันชอบหักอันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องหักแล้วนะฮะโอเคนะไฟหน้าสวยๆนะครับบางคนหน้าสวยๆยางเห็นไหมยางหมดแล้วโอ้โหเจ้าของเดิมไม่ใช้หมดเลยนะไม่เปลี่ยนตั้งแต่ออกจากศูนย์ไม่เป็นไรฮะไปในช็อปเปลี่ยนให้คอร์ซ่าแพลตินัมใหม่2เส้นนะครับคอร์ซ่าแพลตินัมใหม่2เส้นเลยไม่ต้องห่วงนะซื้อรถกลับไปในช็อปไปในช็อปไม่ได้ขายยางแบบนี้นะมาหน้าสวยๆโชคสวยๆนะครับผมชุดสีก็สวยนะนี่สวยๆนะครับผมอ่ะรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะนี่สวยๆเลยนะสวยๆเลยนี่ยังไงโซ่มาหาผมเนี่ยโอ้โหโซ่เนี่ยต้องบอกว่าโซ่ก็หมดแล้วนะครับผมโซ่ตายแล้วไม่เป็นไรไปในช็อปเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเห็นไหมแต่ยางเนี่ยผมซื้อมาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะเห็นไหมชุดสีก็สวยนะครับผมอ่ะชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะปกติมีสติ๊กเกอร์แต่เจ้าของเดิมของลอกออกไปแล้วนะครับผมลอกออกไปแล้วนะโอเคสวยๆเห็นไหมสวิงอาร์มก็สวยๆยางหลังก็หมดแล้วนะยางหลังก็หมดแล้วไม่เป็นไรฮะไปได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ 4,000 กว่าบาทนะไปได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมมาท้ายเดิมจากโรงงานเห็นไหมไฟเลี้ยวแต่งก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวเดิมมันจะยาวๆยืนยาวออกมาแล้วมันชอบหักมากนะใครใช้Z400อยู่จะรู้ดีนะชอบหักไม่เป็นไรไปได้ช็อปจัดให้ใหม่แล้วสวยๆเล็กๆ LED อย่างนี้เลยนะชุดชุ่มสีก็สวยๆนะครับผมอาจจะมีร่องรอยขุ่นมงขุ่นแมวบ้างไม่รู้เห็นป่ะนะประมาณนี้นะท่อเดิมโรงงานนะครับท่อเดิมโรงงานนะท่อเดิมโรงงานอาจจะมีรอยขนมขนแมวบ้างนิดหน่อยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันมีน้อยนะฮะท่อนี่ประจำนะจานบงจานเบรกผ้าเบรกเต็มนะครับใช้งานยาวๆนะครับเต็มเลยนะมาดูฝั่งนี้บ้างนะรายละเอียดไปในช็อปต้องเห็นรอบคันนะครับเห็นไหมโอ้เครื่องก็สวยๆนะเครื่องสวยๆเห็นไหมสวยๆเลยนะครับผมนี่เห็นไงชุดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับสวยๆเลยนะครับผมการเบรกการคัดก็เดิมๆนะครับมีปลอกแฮนด์แต่งมานะครับใส่มาคงเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าโอ้ถ้าออกจากศูนย์มาวิ่ง 30,000 โลไม่เปลี่ยนก็คงจะเปื่อยหมดแล้วนะครับผมนี่จานวงจานเบรกหน้าก็โอเคเหลือเยอะนะครับผมผ้าเบรกเหลือเยอะเต็มไปหมดนะครับเนี่ยเต็มๆเลยนะใช้ยาวๆนะกาดหม้อน้ำไม่ได้แต่งมานะครับมีกระจกใส่มาด้วยนะเล็กๆสีน้ำเงินนะครับผมประมาณนี้ถังคำตรงคำเตือนอะไรอยู่ครบนะไม่บงไม่บุบนะครับสีไม่ลงไม่ลอกนะโอเคเรามาดูเล็กไม้สภาพแบบนี้เล็กไม้ไปในช็อปได้เท่าไหร่นะ 32,000สภาพแบบนี้เลขไม้ไบในช็อป 32,000 สภาพสวยไหมโคตรสวยเลยนะครับโคตรแจ่มแจ่มเลยนะเรามาสตาร์ทเครื่องกันสวยมากนะสวยมากเครื่องนี่เนียนกิ๊บนะครับเนียนกิ๊บกิ๊บเลยนะเนียนกิ๊บกิ๊บเลยเห็นไงระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงนะซื้อรถจากไบในช็อปนะครับสบายใจได้นะเซอร์วิสทุกอย่างนะครับผมก่อนส่งนะต่อพอภาษีให้ครบนะเดิมๆทั้งคันอ่ะคันเนี้ยนะครับผมเปลี่ยนแค่กระจกมานะครับเปลี่ยนแค่กระจกมานอกนั้นเดิมทั้งคันยางเป็นยางเดิมไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้นะครับไม่ได้ช็อปไม่ได้ขายยางแบบนี้นะครับผมไม่ขายเด็ดขาดนะผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับยางอะไรที่ไม่ดีผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะโอเคนะครับผมสนใจยังไงทักมานะครับ0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเคนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไบในช็อปนะไบในช็อปนะครับผมมาน่าสนใจยังไงก็ทักมานะสนใจยังไงทักมาซัด400ก็ทยอยเข้าทยอยออกก็นะร้านอื่นไม่ค่อยมีนะแต่ไปในช็อปมีนะไปในช็อปมีนะช็อปของชอบนะ400 500นี่ของชอบเลยนะครับผมนะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ใช้ทำงานก็ได้นะครับผมหรือใช้ออกทริปก็ได้นะครับค่าสบายๆประหยัดน้ำมันค่าเซอร์วิสไม่แพงนะครับผมโอเคนะก็มาดูที่ไปในช็อปสนใจคันไหนก็โทรมาได้นะครับหรือทักมาได้หรือว่าพิมพ์ใน Google คําว่าBike Night Shopขึ้นเลยนะครับก็มาตามแผนที่ได้เลยนะครับถ้าอยากเข้ามาดูตัวจริงนะครับผมมีเข้าอีกนะรอถ่ายวิดีโอนะครับผมโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ